โอเคฮะก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพลย์ที่2อีกเช่นเคยนะผมแล้ววันนี้เราก็จะไปทำอาชีพเปิดล็อกหน้ากากของ DLC The Yoss High กันนะฮะก็เป็นหมวกนะผมหมวกของลูกเรือหรือไม่ก็หมวกของกัปตันนี่แหละผมจำไม่ได้นะผมมันมี2ชิ้นนะฮะเอาว่าวันนี้เอาไปชิ้นแรกก่อนก็แล้วกันนะผมไปชมกันเลยฮะโอเคฮะก็ของที่ผมใช้นะผมอันนี้เป็นหมัดวิทยายุทธของDLC นินจานะผมที่จริงจะเอาไปหรือไม่เอาไปก็ได้แต่ว่าผมเอาไปสำหรับใช้ในการเพย์เซฟนะฮะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังทีหลังนะผมโอเคอาชีพนี้ก็คือเราจะเล่นโดยไม่ฆ่าการนะผมซึ่งจริงผมมีอาชีพอีกตัวหนึ่งก็คือเล่นจบภายใน6นาทีซึ่งก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ทำหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวไปให้ก่อนถ้าเกิดไม่ทันก็ไม่เป็นไรผมถือว่าเป็นแอชิเมนทางผ่านเดี๋ยวผมมาเก็บที่หลังเอาก็ได้เพราะมันไม่ได้ให้ของไงเรามาทำแอชิเมนหน้ากากกันก่อนโอเคผมแฮกคอมอันนี้สติกเกอร์สีฟ้าผมก็ของสีฟ้าฮะเรือเล็ก102อะควาเรียมแล้วก็บุกเชลฮะง่ายง่ายอยู่โอเคมันเป็นเรือยางฮะโอเคเอาอะควาเรียมก่อนแล้วกันอะควาเรียมของชั้นนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะผมมีที่เดียวโยนไม่ถึงแต่มันก็ดีฮะดีตรงที่มันไม่เห็นนี่แหละโอเคถ้าเกิดใครจะโยนก็โยนให้ถึงหน่อยนะฮะอันนี้ผมพลาดเองแต่ก็ไม่ได้พลาดอะไรมากโอเค102ฮะอีกอยู่นี่ใกล้ๆฮะง่ายๆมาดูว่าจะทันเปล่านะ6นาทีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมยังไม่เคยทำเลยนะทั้งที่ตอนที่ก่อนจะรีก็ยังไม่เคยทำนะฮะทันก็ทันฮะไม่ทันก็ไม่เป็นไรค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้โอเคฝั่งนู้นมีคนไงผมเลยต้องมาฝั่งนี้ไอ้พวกห้องนี้ยิงเปิดไปก่อนก็ได้นะฮะเผื่อเวลามีการมาจะได้แอบทันส่วนเอ็กซิเมนต์อีกตัวนึงก็คือเล่นโดยฆ่าทุกคนบนเรือนะครับซึ่งอันนั้นอาจจะยากหน่อยนะครับเราต้องแข่งกับเวลาส่วนอันนี้ก็สบายสบายฮะเล่นแบบไม่ฆ่ากาดทุกคนอย่าเข้าอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะว่าเล่นแบบไม่ฆ่ากาดคือมันไม่ใช่การเล่นโดยไม่ให้กาดอเลิร์ทนะอันนั้นไม่ใช่นะสำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่รู้นะผมก็คือเราสามารถกด F สั่งให้กาดนั่งได้นะซึ่งการที่เราจะกด F ได้เนี่ยเราจะต้องกดให้มันทันจังหวะตอนที่กาดมันขึ้นเครื่องหมายตกใจพอดีนะผมถ้าเกิดเรากดช้าเกินไปเนี่ยกาดมันจะไม่ยอมนะผมแต่เหตุที่ผมเอาไอ้หมัดเพลงยุทธนี่มาก็คือว่าไอ้หมัดเพลงยุทธเนี่ยถ้าเกิดเราเอาไปตีกาดนะผมตีธรรมดานะฮะอย่าไปช้าตีถ้าตีธรรมดาเนี่ยกาดจะไม่ตายครับผมแล้วก็มันจะล้มนะผมมันจะล้มเลยเพราะว่ามันเป็นความสามารถของอันนี้พอมันล้มปุ๊บในจังหวะที่มันลุกเนี่ยเราก็สามารถที่จะสั่งให้มันกดนั่งได้อีกรอบนึงนะฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่เพย์เซฟมากๆถ้าเกิดใครมีก็ควรจะเอามานะผมถ้าเกิดจะเล่นภารกิจแบบที่ไม่ฆ่ากาดแบบนี้นะมันเป็นไอเทมเพย์เซฟนะฮะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่เป็นไรผมก็แค่กด F ให้มันตรงจังหวะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะโอเคฮะครบแล้วลงแบงค์ล่างแล้วก็ไปกดโน้ตบุ๊กเหมือนเดิมเดี๋ยวร้อยนี่ไปก่อนโอเคมารอได้เลยฮะมารอไอ้ประตูเปิดตรงนี้โอเคในนี้มีกาด2คนนะครับก็เดี๋ยวสั่งให้มันนั่งทีละคนก็ได้ฮะไม่ใช่อะไรที่ยากเลยนะฮะโอเคเราต้องหมุนวาล์ว4 วาล์วนะฮะมันจะทำให้
overheat นะเราจะได้กดปุ่ม reset เพื่อเอาฮาร์ดไดรฟ์อันตอนนี้ผมเคยทำคลิปสอนสเตลแบบละเอียดไปแล้วนะผมถ้าเกิดคลิปนี้ใครดูแล้วอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปหารับชมคลิปได้ผมจะเป็นคลิปช่วงแรกๆที่ผมเพิ่งเริ่มทำช่องเลยนะฮะไปหาดูได้ครับผมเดอะยอดไฮอีกคนอยู่ไหนเนี่ยนี่ดูทรงแล้วไม่น่าทันนะแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมไปเก็บไปทีหลังโอเคเรากดปุ่มฮะดูทรงแล้วไม่ทันชัวร์เลย6นาทีอ่ะเพราะมันค่อนข้างดีลาพอสมควรเลยไม่เป็นไรฮะแต่ก็ไม่ถึงดูแล้วจะไม่ทันแต่ก็อาจจะเกือบทันนะเนี่ยเวลาแบบฉิวเฉียดแน่นอนเหลืออีก2จะทันไหมเนี่ยอีกหนึ่งฮะเบนบอกเร็วๆหน่อยดีวะโอ้ไม่ทันฮะจบเกมได้แค่อชิเมนเดียวฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าเราก็กะจะมาทำแค่แอชิเมนต์นี้เป็นแอชิเมนต์หลักอยู่แล้วอันนั้นคือผลพลอยได้ถ้าได้ก็ได้โอเคหมดลักแล้วฮะเป็นหมวกของใครไม่รู้นะของลูกเรือหรือของกัปตันยังไม่รู้ก็ไปหาดูกันเอาเองแล้วครับถ้าเกิดใครที่ปลดล็อกแล้วก็ไปหาดูเองโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะผมสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาปลดล็อกอีกหมวกนึงนะฮะที่เหลือเพราะว่ามันเอามาทำพร้อมกันไม่ได้นะผมมันคนละขั้วเลยโอเคครับตอนเราวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีฮะ